สวัสดีครับชาวบราเธอร์ทุกๆคนครับคลิปนี้คลิปที่2แล้วนะฮะสำหรับสัตว์แต่ขี่พลัสวันนี้เรานัดพระเอกหนุ่มแบดบอยไว้อยู่คนหนึ่งคือผมต้องบอกงี้ก่อนว่าผมเคยคุยกับแท็กพรัญญูมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าจะขอสัมภาษณ์เขาเรื่องการเปิดรอยสักเขารวมถึงกิจการใหม่ของเขาแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์นิดนึงเคยคุยกับแท็กเอาไว้ว่าอยากจะได้มอเตอร์ไซค์คือผมกับแท็กเคยคุยว่าเฮ้ยอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันนึงอ่ะที่มันขับขี่ในเมืองได้สะดวกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะออกไปทริปต่างจังหวัดใกล้ๆด้วยแล้ววันนี้แท็กไม่รู้นะผมเอา Forza 350เนี่ยมาให้แท็กลองขี่อีกคันหนึ่งมาดูด้วยว่าแท็กมันจะเซอร์ไพรส์เปล่าวันนี้ไปเปิดร้านสักร้านใหม่ของแท็กพรัญญูด้วยป่ะลุยเลยฮะกำลังนั่งอยู่เลยแท็กครับพี่ไม่เป่าเดียวพี่โอ้โหเฮ้ยกำลังอ่านลายสาวอยู่แล้วอะไรนะพี่พี่รู้มากกว่าไม่เจอกันเลยใช่พี่แต่ผมติดตามพี่นะอ๋อเหรอขอบคุณมากรายการพี่อยู่นะขอบคุณครับขอบคุณครับดีลิทดีลิทดีลิทพี่ไม่ได้กดซับนะเรากดดูพี่ชายเมื่อไหร่พี่ชายจะมาหาเราสักทีครับก็อย่างที่บอกกันไปนะว่าวันนี้มาหาแท็กคือผมเองเนี่ยผมก็อยากรู้ไลฟ์สไตล์ของแท็กด้วยเพราะปกติในเวลาเราเจอกันเราก็เจอกันที่ตามงานหรือไม่ก็ร้านเหล้าใช่ไม่งั้นก็พี่ปออยู่ในทีวีก็เล่าข่าวผมไปส่วนใหญ่แล้วต้องยอมรับว่าเจอกันที่สถานที่อโคจรถูกต้องครับพี่แต่มาที่นี่คือแท็กเล่นฟิตเนสที่นี่หรอคือผมเล่นที่นี่ประจำพี่เออแล้วแต่ช่วงเวลาวันนี้ก่อนพี่ปอมาใช่ไหมผมก็เล่นมาก่อนก็คือวันนี้เราจะไปทัวร์ร้านสักของแท็กกันแต่คุณลองเล่าดิตอนนี้ไอ้รูทีนการเวิร์กเอาท์ของคุณยังไงบ้างฮะช่วงนี้คือแน่นอนว่าผมบอกกันเลยว่าผมเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายผมไม่คุมอาหารไม่คุมหรอไม่คุมพี่แต่ว่าแค่เลือกกินเฉยเลือกกินแต่เช้ามาเนี่ยครับก็ฟิตเนสวันนี้เล่นอะไรวันนี้เล่นอกบ้างวันนี้เล่นแขนบ้างเนี่ยพี่ครับแล้วก็อัดวันนึงอาจจะมีพักครับอาทิตย์ละกี่วันตอนนี้เล่นแล้วแต่ว่างแล้วแต่งานเอ้ยตอนนี้แท็กก็ถ่ายละครด้วยใช่ไหมวะถ่ายละครครับพี่มี3เรื่องเลยประมาณ 3-4 เรื่องครับพี่แล้วก็ยังมี YouTube อีก YouTube ของคุณทามอีกใช่ครับพี่อย่างนี้นี่แปลว่าคุณเนี่ยวันนึงเนี่ยต้องไปหลายที่มากเหมือนกันนะใช่ครับพี่แล้วก็ต้องใช้ความสะดวกสบายด้วยต้องใช้ความสะดวกสบายด้วยครับอ่ะไปงั้นเดี๋ยวไปลุยร้านสักคุณกันได้แต่เดี๋ยวก่อนถามก่อนวันนี้พี่เอารถอะไรมารับผมเนี่ยมันต้องถามก่อนว่ารถเนี่ยรถอะไรเพราะเราอย่าลืมว่าเราต้องไปรถอะไรคืออย่างงี้รถอะไรเราตอนแรกรถอะไรเราแรกกะเซอร์ไพรส์แท็กแต่ว่าจะเอาหมวกกันน็อกไว้ข้างล่างไม่ได้แล้วเซอร์ไพรส์ไม่ได้แล้วตอนแรกกะว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วจะเอารถยนต์มารับมันไม่เซอร์ไพรส์แล้วเราเคยคุยกันผมเซฟไว้ก่อนเราคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์ครับพี่แล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องหารถสักคันนึงอ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนเราออกทริปกันเข้าใจได้ว่ารถแม่งต้องแบบต้องใหญ่ๆรถเท่ๆคือแนวแท็กอ่ะนะครูเซอร์แนวแท็กเลยแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในเมืองเนี่ยมันต้องเป็นรถที่ตอบโจทย์ไปไหนก็ได้สะดวกสบายคือมันไปไหนก็ได้สะดวกสบายและที่สำคัญที่สุดเนี่ยความแรงเนี่ยมันจะต้องเหมือนรถบิ๊กไบค์อีกอันนึงประหยัดไหมมีประหยัดไหมประหยัดสิครับประหยัดน้ำมันก็ประหยัดเอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดกันมากเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะได้ดิได้ดิเพราะว่าผมมาจัดให้คุณอีกคันนึงได้มาดิแล้วชุดชัดคุณมีเปล่ามีอู๊ดรุ่นนี้สบายอยู่แล้วพี่เออครับผมเอาอย่างนี้ถ้าไม่ชอบนะให้เตะเลยขอเตะก่อนเลยไม่ชอบให้เตะเลยดีกว่าเอาแบบเด็กๆเนี่ยได้ดิได้เลยได้ปอเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะฮะอันนี้เหมือนคุ้นๆนะพี่อ้าวคุ้นๆไหมล่ะผมเคยเห็นแต่ตัว300พี่ใช่อันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้คือ Forza 350 All New เลยขึ้นมาอีก50เหรอคุณเชื่อไหมความรู้สึกมันยิ่งกว่า 50cc อีกนี่มัน All New เลยนะฮะครับพี่ ESP Plus 4วาล์วลื่นขึ้นแรงขึ้นจริงเหรอพี่คุณจำคีย์เวิร์ดแค่นี้นะลื่นขึ้นแรงขึ้นแล้วมาดูกันนะเดี๋ยวไปขี่เล่นกันเนี่ยความร้อนเนี่ยไม่เจอเลยจริงเหรอจริงจริงขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมพี่แต่โอ้โหอันนี้มาแบบสแตนเสียงอาจจะไม่เร้าใจเท่าไหร่แต่ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้เอ้ยแต่มันดูใหญ่มากเลยนะพี่ควรเชื่อผมแท็กลองขี่นะแม่งสบายแท็กพี่ถามหน่อยทุกวันนี้เวลาบิ๊กไบค์ครูเซอร์แท็กอะต้องสตาร์ทใช้กุญแจพี่ทุกวันนี้ยังใช้กุญแจโทษนะฮะนี่ใส่อย่างเดียวเลยน้องใส่กระเป๋าอย่างเดียวมีสำรองไหมพี่สำรองใจอย่างงี้มีดิไม่ต้องใช้กุญแจเลยฮะคีย์เลสครับเดี๋ยวนี้เสียวว่ะนี่หมุนมาตรงนี้สตาร์ทกดสตาร์ทได้เลยคือบิดอย่างเดียวได้เลยคือบิดอย่างเดียวแต่ก่อนอื่นหมวกกันน็อกฮะแถวในซอยนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับผมเราสังคมหัวแข็งครับตายแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกฮะเซฟตี้เฟิร์ส
ไงบ้างครับพี่แท็กครับก็อยากจะบอกว่าเบามากเวลาขับครับและที่สำคัญคือมันนิ่มแล้วเวลาแซงอ่ะมันค่อนข้างแบบว่าบิดได้พี่มันถึงถ้าเกิดว่าภาษาไบเกอร์คือแม่งติดมือเลยใช่พี่ติดมือเลยเน้นย้ำนะเวลาจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราควรจะรู้นะฮะดีเทลของรถหน่อยนะครับนอกจากการลองขับขี่ที่เราชอบแล้วเนี่ยพี่ขอนำเสนออะไรอย่างได้ไหมจัดมาพี่ในเรื่องของเจ้าตัว ESP Plus 4 Wow สำหรับตัว Forza 350ใหม่เนี่ยนะฮะที่มันแตกต่างจริงที่ผมบอกเป็น all new เนี่ยอย่างแรกเลยนะ มันคือกระบอกสูบกระบอกสูบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก72มิลตอนนี้ขึ้นมาเป็น77มิลคือเพิ่มขึ้นมาลูกสูบเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยรู้สึกไหมว่าเวลาเราขี่แล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมรถมันแบบมันสมูทจังเลยวะทุกอย่างอ่ะมันนิ่มเครื่องยนต์นิ่มเพราะมันมีบาลานเซอร์นั่นเองเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนึงมานี่เลยเขาบอกเลยนะเวลาจะลองเนี่ยว่าบาลานเซอร์เนี่ยนุ่มขึ้นยังไงนะมันนิ่มขึ้นยังไงอ่ะสตาร์ทรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยเขาบอกให้ลองงี้เลยนะฮะวิธีการเทสเนี่ยปึ๊บขึ้นเขาบอกลองดูเลยเนี่ยเวลาจับเนี่ยจับแฮนด์เนี่ยคือแฮนด์จะนิ่งมากคือบิดนี่จะรู้เลยอะว่าแบบไอ้ตัวบาลานเซอร์เนี่ยเขาเลยใส่เข้าไปในตัว All New Forza 350เนี่ยแหละบาลานเซอร์เนี่ยคุณเชื่อไหมนวัตกรรมเดียวกับ Honda Go Wing เลยรุ่นใหญ่เลยโอเคนี่คือนวัตกรรมที่เขาใส่เข้าไปถ้าผมอยากฟัง USB พี่ผมชอบฟังเพลงนี่เลย USB Type C เลยน้องอยู่ข้างในเลยเฟี้ยวว่ะ Type C คือตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนอกจากนั้นมิกกี้แท็กอาจจะยังไม่รับอรรถรสของเวลาเราวิ่งไฮเวย์มีตัวอะไรพี่มาเอาไม้หมดโทษนะฮะดูนะฮะเฮ้ยไงแล้วฮะเฮ้ยมาว่ะวินชิลไฟฟ้าอ๋อมันปรับระดับได้มันปรับระดับได้เวลาไปทิปไกลๆคือสบายเลยคือสบายเลยนี่ลมไม่ตีด้วยและไอ้ตัวนี้เป็นเซฟตี้ด้วยนะเชื่อไหมวัสดุเดียวกับใช้ในโกวิงเช่นเดียวกันนี่โอเคพี่โอเคได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่แท็กสังเกตได้นะว่ามันไม่ร้อนใช่ถูกต้องไหมปกติเนี่ยรถอะเวลาจอดหรืออะไรหรือว่าไปสตาร์ทมันจะร้อนออกมาพี่ใช่ถ้ามันจะลวกขาลวกแขนเราเนี่ยรู้สึกได้ถูกป่ะใช่นี่คือเขาเนี่ยมีระบบนี่ฮะหม้อน้ำใหม่อยู่ด้านนี้เลยนะฮะพอลมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันออกข้างนอกเลยลมมันจะโบลออกด้านนอกเลยฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยเออว่ะทาง Forza 350เนี่ยเขาใส่ใจทุกอย่างในเรื่องของแบบดีเทลมันเลยสามารถเรียกว่าเนี่ยแม่งคือ All New Forza 350 ESP Plus 4 Wow ครับนี่เราเป็นเซลล์ร้านไหนเนี่ยไม่ใช่ผมอยากให้คุณได้ขี่ด้วยไม่ใช่หรอกที่เสียตังค์ด้วยกันแล้วราคาไม่สูงมากแสนเจ็ดเองผมบอกกันเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะ ESP Plus เนี่ยนะ4 Wow เนี่ยนะแม่งจะอยู่ในรถเกือบทุกรุ่นครับของ Honda ของ Honda แล้ว Big Scooter ผมยืนยันเลยแม่งคันนี้แม่งสุดยอดเป็น Big Scooter ที่สุดยอดจริงแล้วผมเห็นท่าแท็กนะนั่งแบบโอ้โหสบายขี่แม่งเป็นครูเซอร์เลยสบายมันสบายจริงๆอ่ะพี่ดนใจไหมดนใจราคาไม่แรงด้วยอันนี้มันมีตัวท็อปตัวรองไหมหรือว่าตัวท็อปหมดเลยตัวนี้ตัวท็อปหมดเลยตัวเดียว107,0003,500 บาทผ่อนเดือนละไม่กี่หมื่นก็ได้มั้งมันไม่สูงหรอกไอ้เรื่องผ่อนว่ากันแท็กสบายอยู่แล้วพอดูดิจริงเหรอพี่โอ้โหแท็กทัตทูสตูดิโออันนี้ที่ได้ร้านนี้มาเพราะว่ากู้ทกสมานะกู้ทกสมานะถึงได้ร้านนี้มาเนี่ยพี่เรื่องจริงเปล่าเรื่องจริงแล้วนี่มีโครงการโครงการคนละครึ่งใช่เปล่าเวลาสักเนี่ยมีพี่ผมจ่ายครึ่งนึงเขาจ่ายครึ่งนึงแล้วพี่ร้อนไหมเข้าไปในร้านไหมพี่เข้าไปเลยที่ร้านแท็กต่อไปพี่ปอก่อนเข้าร้านเนี่ยพี่ต้องยิงกระบาดที่ว่าพี่ยิงกระบาดพี่ต้องขี่รถมาที่หัวร้านเหรอสามสี่นี่ถือว่าโอเคพี่ถือโอเคนะครับผมโอ้โหเช็ดลงเช็ดที่เรียบร้อยพี่ขับมุงขับมาพี่นี่คือเช็ดกระบาดเปล่าวะไม่ใช่เช็ดมือพี่อ่ะโอเคฮะเชิญตามสบายครับพี่เช็ดครับเฮ้ยครับพี่แท็กว่าเจ๋งมากเลยว่ะโอ้มันไม่เจ๋งขนาดนั้นหรอกพี่ไม่คืออย่างงี้ปกติผมพูดอ่ะจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเจอร้านส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เคยเจอไฮซีลิ่งนะร้านสักอ่ะครับแล้วก็เนี่ยคุณแม่งก็แยกไอ้เซคชั่นน่ะในเรื่องของแบบว่าห้องสักได้แบบชัดเจนมากเลยอ่ะแล้วนี่แม่งมีเก้าอี้สำหรับสักแบบทุกรูปแบบสักหลัง
สักอะไรเงี้ยนี่สักอะไรวะอันนี้สักหลังพี่ไม่ใช่โอเอสตอนที่แบบแท็กเล่นท่ายากไม่สักหลังธรรมดาเนี่ยเลยพี่สักหลังเนี่ยพี่แท็กแม่งเล่นท่ายากสักหลังสักแขนครับพี่แล้วก็มีเตียงเดี๋ยวเอานิกกี้มาด้วยนิกกี้อยากสักหำโอ้มาทำไมพี่ยามากคนบ้าเลยสักหำนี่เอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งมีรูปรอ9ด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกอันนี้คือค่อยๆแต่งพี่ค่อยๆแต่งร้านมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็แบบเป็นเซกชันเป็นแบบนู่นไอ้พวกนี้กินได้หมดเลยนะเผื่อลูกค้าพี่ใครเอามากินได้เลยเอามากินได้เลยพวกอันนี้ผมจัดให้หมดเลยเนี่ยหยิบเอามาหยิบเหมือนบ้านนะพี่คือเข้าใจเลยอ่ะคือจากคนที่รักในการสักอ่ะครับพี่แล้วพอมาเปิดร้านอ่ะเราแม่งก็จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คนที่มาสักต้องการอะไรถูกต้องป่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วรายการนี้แม่งสุดยอดเฮ้ยร้านนี้แม่งมีเทสมากเลยอ่ะคือไม่ได้มีเทสหรอกพี่เปิดให้สัมภเวสีดูปากผีสัตว์เปิดให้สัมภเวสีมึงสัมภเวสีเลยอ่ะเปิดให้แบบว่าเปิดให้เจ้าของบ้านพี่ทุกผีสัตว์ไปงั้นเราไปนั่งคุยกันดีกว่าได้ได้รู้ที่มาที่ไปกันเปิดเชิญฮะเชิญครับนี่พี่ก้อยเป็นผู้จัดการร้านครับพี่ผมก้อยสวัสดีครับผมครับผมโอ้โหสักเต็มเนื้อเต็มตัวหมดเลยสักสะใจเออสะใจเหมือนกันโอเคพี่นั่งเอ้ยนั่งบนนั่งเฮ้ยนั่งข้างบนข้างบนแล้วพี่เออไม่เอาเกรงใจเขาพี่สงสารเขาเออไปพี่นั่งครับผมมานั่งครับพี่เริ่มจากนี้ก่อนที่มาที่ไปทำไมอยู่ดีๆถึงเปิดร้านแต่คุณเปิดร้านก็ไม่แปลกนะแต่ว่าจุดไหนที่ว่าเฮ้ยกูเปิดร้านดีกว่าคือบางครั้งเราเห็นคนที่สักมาแล้วแบบเหมือนแบบอยากจะแก้รอยสักพี่เราก็เฮ้ยมันอยากจะมีร้านอะไรดีๆสักร้านนึงที่แบบสมมติว่าเราไม่ชอบรอยสักเนี้ยเรามาร้านเนี้ยแล้วเราก็แก้ให้มันสวยๆแล้วเวลาเขาออกไปเขายิ้มเขามีความสุขเราก็แฮปปี้อย่างนี้เดี๋ยวกันนะก็แปลว่าร้านนี้เนี่ยแท็กแท็ทูสตูดิโอเนี่ยคือคุณเน้นงาน cover เน้นงานแก้เป็นหลักเหรองานแก้ด้วยแล้วก็งานที่คนที่กำลังคิดพี่ผมอยากจะสักลายแรกผมจะสักอะไรดีแล้วเราก็มาแนะนำให้เขาเพราะว่าเราผ่านช่วงเวลาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วไงพี่ก็เอาไปว่าใครที่ผิดหวังกับเรื่องของรอยสักอยากจะมาแก้มาที่นี่และถ้าคุณมาที่นี่คุณก็จะไม่มีงานที่ต้องไปแก้ถูกต้องอาจจะมีงานที่ต้องแก้แล้วอยากจะเติมอีกก็จัดได้หมดนะพี่ร้านคุณเนี่ยถนัดแนวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าทุกแนวพี่ได้ทุกแนวเลยทุกแนวเลยไม่มีแบบเฮ้ยสไตล์แบบงานเผาอย่างแท็กเป็นพิเศษนั่นนู่นนี่ทุกแนวพี่เพราะเดี๋ยวนี้การหารูปแบบมันหาง่ายพี่ในPinterestเยอะแยะเซิร์ชแต่การที่จะทำให้เหมือนอ่ะมันเหมือนยากพี่ครับพี่ผมก็เลยต้องเลือกช่างเองเลือกผู้จัดการเองเลือกอะไรเองแล้วคุณไปเจอได้ไงอ่ะช่างที่เนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญช่วงนั้นช่วงจะมีโควิดพี่แล้วช่างสักทุกคนเนี่ยต้องปิดร้านไม่ได้อยู่ร้านใหญ่ไม่ได้นี่ก็มาสักที่บ้านแล้วผมเนี่ยมีพี่ก้อยก็คือผู้จัดการร้านของผมเนี่ยนะครับผมบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้ช่างที่สามารถสักที่แบบสวยๆไอ้ช่างที่สักคุณเนี่ยคือช่างในร้านปะช่างในร้านก็แล้วคุณก็เลยดึงตัวแม่งมาอยู่นี่เลยมาอยู่นี่ด้วยที่นี่มีช่างกี่คนที่นี่มีช่าง2คนแต่เรามีช่างสำรองอีกเพื่อวันไหนลูกค้าเยอะเราก็เรียกช่างสำรองมาได้แล้วช่างสำรองก็คือต้องมีมาตรฐานเดียวกับคนที่แบบเป็นตัวจริงพี่เอ้ยจริงๆแค่ลองติดต่อมาก็ได้นะแบบอยากมาลองเป็นเกสร้านทงร้านแท็กนี้ก็ได้นะเว้ยได้ก็มาโชว์งานมาโชว์ได้ถ้าทุกคนแบบที่คุณคิดว่าคุณมีฝีมือแล้วคุณเจ๋งจริงมาร้านผมได้เลยพี่แล้วคอนเซปต์ร้านนี้ก็เหมือนกับแบบที่แฮงเอาท์นะใช่เหมือนมาพบปะคนที่ชอบรอยสักกับพี่คือเข้าใจเลยว่ะคือมุมมองของคนที่เป็นช่างมาเปิดร้านกับมุมมองของคนที่รักรอยสักชอบสักอย่างคุณเนี่ยมาเปิดร้านเนี่ยมันจะคนละแนวมันก็จะคนละแนวถูกต้องพี่คือความชอบมันจะเปลี่ยนเป็นความรักทันทีแล้วเราก็จะใส่ใจสมมติว่าเราเป็นลูกค้าเราก็อยากจะมีมุมอะไรสักมุมของเราแล้วอยากจะให้มันถงคือร้านสักบางร้านเนี่ยลูกค้าที่ใหม่หรือเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ทำไมพี่เจอร้านทึบๆแล้วมันน่ากลัวมันกวนแต่ชื่อมาร้านแท็กแล้วบางคนเสร็จผมก็อยากรู้ว่าเอ้ยร้านผมเนี่ยมันโล่งนะมันสบายนะมันแฮปปี้มันมีมุมส่วนตัวมันมีผ้าม่านปิดมันมีอะไรไงพี่เจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านมาพี่อ๋อลูกเหรอเจ้าของร้านมาสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่ลูกชายสวัสดีครับติดมือตีผู้หญิงนี้ให้อุ้มใหญ่เลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตบมือด้วยตบมือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก่อนสวัสดีครับเยี่ยมไงเยี่ยม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 ใครชื่อพลันยกมือขึ้นโอเคโอ้น่ารักโอเคครับเขารู้ป่ะรอยสักคืออะไรเขารู้พี่ถ้ามาเนี่ยถ้าสมมติว่าเจอรอยสักนะพี่เขาจะแบบชี้อย่างนี้ชี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บผมเนี่ยต้องเอาสติกเกอร์มาแปะแล้วเขาจะโชว์นี้รอยสักแล้วเขาตบมือใช่ไหมครับนี่อันนี้รอยสักใช่ไหมครับ
ไม่เอาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรปากสวัสดีก๊อตสวัสดีครับอย่าลืมติดตามรายการนี้ด้วยนะครับปากไม่เอายอมให้คนเดียวเนี่ยนี่ชีวิตอดีตแบดบอยนะฮะพี่อาจุ๊บจุ๊บอาจุ๊บพี่ปออาจุ๊บจุ๊บอาจุ๊บจุ๊บปากมีลูกนี่ชีวิตเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนพี่สุดกว่าเดิมพี่เฮ้ยใครบอกว่าชีวิตมีลูกชีวิตเดี๋ยวก่อนนะคือที่ผมได้ยินมานะเวลามีลูกปุ๊บเนี่ยชีวิตเราแม่งเปลี่ยนครับพี่คือเราต้องคือเปลี่ยนไปในทางที่ถ้าเกิดสุดตรงนี้แม่งต้องลดลงอ่ะแต่แท็กว่าไงนะสุดเหมือนเดิมพี่สุดกว่าเดิมอีกมันมีเหตุผลป่าวะกับการมีลูกปุ๊บชีวิตแม่งกลายเป็นแม่งสุดกว่าเดิมบางคนมีลูกคิดว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วต้องมีเวลาให้ลูกนั่นๆใช่มีเวลาส่วนมีเวลาพี่แต่เวลาของเรามันก็ต้องมีด้วยพี่เพราะอย่าลืมนะครับพี่อันนี้ความคิดผมนะเวลาของเรามันเหลือน้อยแล้วตอนนี้คือครึ่งชีวิตแล้วนะพี่เราอยากจะทำอะไรทำให้สุดเลยพี่เพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมทำให้คนข้างหลังไว้หมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตดีที่สุดแล้วก็สุดที่สุด oh. เพราะหนึ่งเรามีตัวตายตัวแทนของเราแล้วอย่างน้อยถ้าผมไปอ่ะก็มีพลันนะคุณผมจัดการเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือคุณแม่งมองอีกมุมหนึ่งบางคนพอมีลูกปุ๊บกลายเป็นเก็บตัวใช่แต่คุณพอคุณมีลูกปุ๊บคุณมีความรู้สึกว่าไปเลยคุณก็ชีวิตคุณก็ต้องมีความสุขด้วยใช่พี่แต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ทำงานหาเงินมีทุกอย่างให้เตรียมพร้อมตั้งแต่ให้ลูกแล้วครับพี่แล้วก็อ่ะสมมติว่าเราอยู่ร้านถ้าลูกมาตื่นมาก็ไม่อยู่ร้านเวลาไปจตุจักรก็พาลูกไปจตุจักรไปงานมอเตอร์ไซค์ก็พาลูกไปมอเตอร์ไซค์มันก็ใช้ชีวิตด้วยกันสุดแล้วหยุดที่เธอหรือยังสุดแล้วหยุดที่ลูกนะพี่ผมบอกเลยนะคนมีลูกนะพี่ถ้าสมมติเราแบดบอยนะพี่ถ้าสมมติพี่มีบอยบอยนะบอกเลยว่าในโลกนี้ไม่กลัวใครกลัวคนเดียวคือไอ้ตัวนั้นคือกลัวลูกใช่พี่สุดแล้วอยู่ที่เธอนี่คือลูกคือลูกเมียวันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะเมียคือเอาอย่างนี้ผมบอกเลยนะใครที่จะสักนะอย่าสักลูกแฟนโอ้ถ้ามีลูกสักลูกก่อนจะไปกันเนี่ยผมถามนิดนึงวันนี้เนี่ยนะได้เอาจอ Forza 350เนี่ยมาลองกันแล้วผมก็ยังอยากจะรู้ของความเป็นไบเกอร์คือทำไมวะอย่างพวกแก๊งพวกเราเวลาแก๊งพวกคุณขี่มอเตอร์ไซค์กันอ่ะผมถามอ่ะแก๊งพวกคุณขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย มีทั้งหมดประมาณสักกี่ชีวิตเพื่อนๆกันสองเกือบ300คนพี่จาก300คนเนี่ยสักกี่คนเกินครึ่งพี่เกินครึ่งเลยใช่ไหมเกินครึ่งแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าไอ้คิดทำไมคนที่รักในรอยสักอ่ะก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าคิดยังไงเรื่องนี้ผมว่ามันคืออันนี้ในความคิดผมนี่ความคิดคนอื่นอาจจะเอ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกคำว่ามีรอยสักหรือไม่มีรอยสักขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่ามันไม่เกี่ยวผมว่ามันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนความแบบเฮ้ยเหมือนเราดูหนังอะไรสักเรื่องนึงรอยสักนี้มันก็จะมาแบบมาในรูปแบบอื่นที่แบบเฮ้ยบางครั้งเห็นแบบพี่คนนี้สักบางครั้งเห็นไอดอลเราสักหรือว่าหนังอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีรอยสักแล้วมันเท่เราก็จะมาผสมผสานกันแม่งมาคอลแลบกับมอเตอร์ไซค์มันของมันต้องมาคู่กันของแม่งต้องมีคู่กันอ่ะการที่แบบเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มันต้องมีลายอะไรมันดูเท่ๆไงพี่มันก็ดูมันดูเข้ากันอ่ะมันแบบเฮ้ยแบดแบดคูลูใช่รักในศิลปะรักในเรื่องของความเร็วรักในเรื่องของเครื่องยนต์แม่งแบบแม่งดูเป็น culture เดียวกันถูกต้องป่ะแต่ว่าบางครั้งรอยสักนี้ก็ขับจักรยานได้นะก็เข้าใจเข้าใจจักรยานได้นะเข้าใจใช่ใช่มันก็คืออีกไลฟ์สไตล์นึงอ่ะนะฮะก็อ่ะแท็กวันนี้ขอบคุณมากเลยน้องครับผมก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าสักแต่ขี่พลัสนะฮะว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของผมที่ผมจะมาชวนร่วมแก๊งขี่บิ๊กสกูตเตอร์กันไม่ต้องมา ไม่ต้องมา ขี่ร่วมแก๊งบิ๊กสกูตเตอร์นะ Forza 350นี่ครับอ่ะติดตามนี่แท็กบอกไงฮะว่ามาร้านนี้มายังไงฮะก็วิภาวดี20นะครับผมหรือว่าตามใน IG ได้นะครับผมก็จะมีขึ้นตลอดนะครับหรือว่าในFacebook ก็ได้ครับผมแท็กแททูสตูดิโอครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าผมจะเปิดรอยสักแท็กพรัญญูหลายคนขอน้องแม่งก็คือไม่เคยมีเวลาให้กูเลยแต่ผมดูนะผมติดตามพี่นะแล้วผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยที่แบบอยากให้ผมมาแล้วกดบวกพี่ไม่เข้าใจทำไมทักต้องรอตั้ง2ปีนี่ครบรอบ2ปีพอดีเลยเว้ยเฮ้ยมึงกะเลยว่าครบรอบ2ปีค่อยมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษไงพี่เป็นพิเศษไงโอเคเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอน Thank you ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการทัตทูบาร์เทอร์นะครับผมทัตพลันยูนะฮะวันนี้นะครับผมมาเป็นพิธีกรแทนพี่ปอนนะครับมึงถอดกางเกงได้เหรอยิ้มสักเองเหรอ